เช้าวันนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นไงครับเช้าวันนี้นะคะฝนฟ้าอากาศเมื่อวานนี้เราเห็นว่ามันอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตัวนี้ก็เริ่มที่จะกระจายตัวขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะคะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราจะเห็นอยู่มีประมาณสักถ้าอยู่ภาคเหนือนะคะประมาณสัก 4-5 จังหวัดนะคะมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านค่ะในขณะที่ภาคอีสานของเรานะคะมีที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครแล้วก็อุดรธานีแล้วก็ที่ภาคใต้นะคะเริ่มกันที่สุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังรวมถึงสงขลาและนราธิวาสด้วยนะคะซึ่งสภาพอากาศในช่วงนี้ก็ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ส่วนฝนหนักนั้นจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมกำลังอ่อนลงต่อเนื่องแต่ว่ามีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกสะสมอยู่มากอยู่แล้วซึ่งมีฝนมาเพิ่มเติมอีกก็ขอให้เฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะคะครับอันนี้ก็ถ้าดูจากแผนที่อากาศนะครับก็มีสีเหลืองอยู่ทางภาคเหนืออีสานตอนบนแล้วก็ภาคใต้นะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปแล้วก็ไปที่ปลายด้ามขวานเลยนะครับดูจากปริมาณน้ำฝนนะครับภาคเหนือนี่ 60% ของพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับภาคอีสาน 60% ของพื้นที่ฝนที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลาง 40% ของพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่แถบจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ 60% ของพื้นที่นะครับที่ฝั่งอันดามันพังงากระบี่จังหวัดตรังส่วนฝั่งอ่าวไทย 40% นะครับตั้งแต่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสส่วนกรุงเทพ 60% ของพื้นที่นะครับกรุงเทพกับปริมณฑลครับนางเอกครับใช่ค่ะในวันที่ 4-6 กันยายนเนี่ยนะคะจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะคะนี่ก็นี่มีการเตือนถึง 4-6 กันยายนนะคะ